ไข่เค็มชัยยาสูตรดั้งเดิมจากแบรนด์ของฝากชื่อดังประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการรับรองทั้งจากโอท็อประดับ5ดาวและยังผ่านมาตรฐานของอย.รวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาลอีกด้วยดังนั้นใครที่เป็นมุสลิมก็รับประทานได้ด้วยเช่นกันหลายคนประทับใจไข่เค็มที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละลูกโดยเฉพาะในส่วนของไข่แดงที่มีสีแดงจัดและลูกกลมโตมีรสชาติเค็มเจือด้วยหวานเล็กน้อยทำให้อร่อยแบบกลมกล่อมอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมด้วยเช่นกันเป็นแบบไข่เค็มดิบที่นำไปปรุงสุกได้ทั้งทอดหรือต้มหอยแครงดองซีอิ๊วที่เลือกใช้หอยแครงขนาด 100-140 ตัวต่อ1กิโลกรัมมาดองด้วยสูตรท้องถิ่นดั้งเดิมโดย1กระปุกนั้นได้หอยแครงมากถึง720กรัมเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจของผู้ที่ซื้อไปรับประทานเป็นอย่างมากในเรื่องของรสชาตินั้นก็มีความหวานและเค็มแบบลงตัวนำมายำกับพริกให้มีรสเผ็ดจัดจ้านหรือจะนำมารับประทานคู่กับข้าวสวยก็อร่อยหลายคนยังประทับใจในความสะอาดของทั้งบรรจุภัณฑ์และหอยแครงดองเก็บรักษาได้นานอีกด้วยกาละแมสูตรดั้งเดิมจากเกาะสมุยที่มีรสชาติอร่อยถูกใจและมีคุณภาพสินค้ายอดเยี่ยมตามมาตรฐาน5ดาวโอท็อปใช้ข้าวเหนียวสดมากวนด้วยกะทิและน้ำตาลตะโหนดจากธรรมชาติมีให้เลือกหลายรสชาติแต่รสชาติที่มีความโดดเด่นและถูกใจผู้ชิมหลายๆคนคือรสข้าวเหนียวดำที่มีรสไม่หวานจัดแต่มีกลิ่นหอมที่ชวนให้หยุดกินไม่ได้หลายคนยังชื่นชอบเนื้อสัมผัสของกาละแมที่มีความเหนียวหนึบอีกทั้งยังคงมีความนุ่มไม่แข็งกระด้างกะปิที่ได้จากเคยแท้และเป็นเคยน้ำแรกซึ่งเป็นกะปิที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดทำให้ได้รสชาติความอร่อยจากเคยแบบเต็มๆมีความเค็มแบบพอดีไม่จัดจนเกินไปอีกทั้งยังมีความหอมที่ช่วยให้อาหารของคุณดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นจากความเห็นของคนที่ซื้อแล้วต้องกลับมาซื้อซ้ำอย่างเป็นประจำเพราะนอกจากจะติดใจในเรื่องของรสชาติและความหอมที่เข้มข้นแล้วยังถูกใจที่ไม่มีการเจือปนสารปรุงแต่งใดรวมไปถึงวัตถุกันเสียอีกด้วยค่ะปลาอินทรีดองเค็มแบบแห้งที่ใช้วิธีการหมักดองด้วยดอกเกลือทะเลธรรมชาติทำให้ได้เนื้อปลาที่มีรสชาติเค็มแบบกลมกล่อมอีกทั้งยังรักษาความหอมของปลาอินทรีเอาไว้ได้อีกด้วยโดยผลิตภัณฑ์จะเป็นชิ้นพอดีต่อการรับประทานในหนึ่งครั้งนำไปทอดหรือประกอบอาหารแบบอื่นๆก็ได้หลายคนถูกใจราคาที่ไม่แพงจนเกินไปอีกทั้งยังมีความสะอาดไม่เหม็นหรือเน่าเสียได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้เนื้อปลาเยอะอย่างจุใจด้วยไข่เค็มชัยยาแบบสูตรชัยยาดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเลือกใช้ไข่เป็ดคุณภาพดีจากฟาร์มเป็ดธรรมชาติซึ่งจากความเห็นของผู้ที่ซื้อไปนั้นต่างก็ถูกใจขนาดของไข่เค็มชัยยาแต่ละฟองที่เป็นลูกใหญ่รับประทานได้อย่างคุ้มค่าในเรื่องของรสชาตินั้นมีความเค็มแบบกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเช่นกันรับประทานได้ทั้งแบบนำมาทอดเป็นไข่ดาวหรือจะนำมาต้มให้สุกก็ได้สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานกาละแมสูตรศรีวิชัยดั้งเดิมที่ใช้ข้าวเหนียวสดมะม่วงและกวนด้วยไฟอ่อนๆจากเตาฟืนจนได้เป็นขนมที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวหนึบที่ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นเม็ดข้าวเหนียวพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆจากควันฟืนมีรสชาติหวานจัดสำหรับคนชอบขนมหวานโดยเฉพาะหลายคนชื่นชอบกลิ่นหอมของกาละแมที่มีกลิ่นจางๆของน้ำอบควันเทียนอีกด้วยและยังถูกใจบรรจุภัณฑ์แบบโมเดิร์นที่ช่วยให้เก็บรักษากาละแมหรือหยิบมาทานได้สะดวกยิ่งขึ้นกะปิจากกุ้งแท้ๆที่ได้จากทะเลอ่าวไทยผ่านกรรมวิธีการหมักแบบธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีเจือปนใดให้รสชาติเค็มที่มีรสหอมหวานเล็กน้อยจากกุ้งเป็นที่ชื่นชอบของคนที่รับประทานเนื่องจากมีรสชาติลงตัวไม่เค็มจนเกินไปนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายนอกจากนี้ยังถูกใจที่สามารถเก็บรักษาได้นานถึง3เดือนโดยที่สีของกะปิไม่ดำคล้ำแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่หนาแน่นแต่หลายคนยังรู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงกุ้งแห้งที่ทางร้านคัดเลือกมาอย่างพิเศษพร้อมกรรมวิธีการผลิตที่เน้นความเป็นธรรมชาติไร้สารเจือปนจึงไม่มีการเติมแต่งสีสันแต่อย่างใดหลายคนต่างก็ชื่นชอบรสชาติเค็มที่มีความเข้มข้นและกลิ่นของกุ้งที่หอมหวานสุดๆอีกทั้งยังมีความสะอาดทั้งกุ้งแห้งและตัวบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ยังมีปริมาณที่เยอะคุ้มค่ากับราคามากๆทั้งนี้บางคนก็รู้สึกว่าสีของกุ้งแห้งนั้นซีดเกินไปและรสชาตินั้นค่อนข้างเค็มจึงไม่ควรใช้ปริมาณมากในครั้งเดียว
แกงไตปลาแห้งสูตรต้นตำรับรสชาติเข้มข้นแบบปักใต้แท้ๆถึงพริกถึงเครื่องนอกจากจะคั่วแห้งแล้วยังตำเป็นเนื้อละเอียดสามารถนำมารับประทานเป็นเครื่องเคียงคู่กับข้าวสวยหรือจะนำไปเป็นเครื่องแกงปรุงรสให้กับน้ำแกงไตปลาก็ได้ด้วยเช่นกันหลายคนชื่นชอบรสชาติจัดจ้านและกลิ่นของเครื่องแกงที่หอมตั้งแต่เปิดฝาแต่ทั้งนี้มีรสชาติแบบเข้มข้นดังนั้นจึงค่อนข้างเผ็ดจึงไม่เหมาะสำหรับเด็กหรือคนที่ทานอาหารรสเผ็ดจัดไม่ได้คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด